ัติให้ได้ประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุพรหมจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญชลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอันนี้อากาศดีเนาะได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะตีตีสาธุ วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะก็ดีญาติโยมก็นั่งภาวนากันตามสบายเหมือนทุกๆข่าวที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนี่นะการที่มาปฏิบัติมาเลิกละในใจของเรานี่นะใครมีทุกข์มากเราก็เอามาปล่อยนะใครมีสุขมากเราก็มาปล่อยนะมาปล่อยไว้นี่แหละมาปล่อยในวัดของเราใครมีความทุกข์อะไรตาอะไรแล้วคิดว่าบุญสถานที่วัดเป็นบุญนั่นน่ะแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปในใจเราแล้วเราก็ภาวนานี่แหละเป็นบุญของเราที่เราได้ทั่วโลกก็อาศัยภาวนาอาศัยภาวนาอาศัยใจนี่แหละการเล่าเรียนศึกษาอาศัยความจำการภาวนาเนี่ยอาศัยเลิกละนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเราก็เอาออกไปในจิตใจของเรานี่แหละแล้วเราก็ปฏิบัติของเรานั่งนอนยืนเดินเนี่ยมันก็เป็นมงคลนั่นแหละเผลอตกใจแล้วก็พุทโธนั่นแหละพอเราพุทโธมาบางทีเราก็ตายแน่ใช่ไหมบางทีตกใจนั่นแหละมันก็นึกว่านี่แหละเป็นการภาวนาเราตกใจเราก็นึกอย่างนี้เนี่ยจะได้มีความสุขใจเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรอ่ะสิ่งถาวรในโลกนี้เห็นไหมพอแผ่นดินไหวมันก็พังได้นี่แหละมันก็พังได้มันก็เสื่อมสลายไปได้เนี่ยการปฏิบัตินี่แหละมันจะได้ไปถึงมรรคผลนี่แหละคนเราดูถูกตัวเองไม่ได้หรอกตอนหนุ่มๆสาวๆก็นึกว่ามันแรงเหลือเกินทุกข์มันแรงเหลือเกินนั่นแหละนี่แหละเห็นไหมอะไรตาอะไรมันแรงไปหมดทีนี้ภาวนามันของเบาสบายนั่นแหละก็คนจะไปนิพพานไม่ต้องแบกอะไรคนจะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่เองที่ลมสติของเรานั่นนะสติเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นไหมคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เขาเป็นเหมือนว่าเป็นผู้นำ
ในแผ่นดินไทยของเราอย่างนี้แหละท่านก็อุตส่าห์ใช้อย่างนี้แหละใช้ภาวนาไม่งั้นท่านก็นักสินะท่านปล่อยวางอารมณ์เนี่ยมาวัดนี่มาปล่อยทุกข์มาปล่อยอารมณ์ที่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ออกไปเหมือนแต่ใบไม้นั่นแหละเห็นไหมมันก็จากธรรมชาติของมันนะมันจากกันทุกปีนี่แหละเราเข้ามาวัดเราก็นึกถึงหลวงพ่อสนองบอกว่าตอนนั้นอยู่ประชาอารมณ์ของท่านดีท่านบอกว่าใบไม้ใบเดียวเราก็นึกถึงความตายเนาะเนี่ยตกมาใบหนึ่งก็นึกว่าเนี่ยเขาก็ตายเราก็ต้องตายเหมือนใบไม้นี่แหละ ชีวิตเราต้นไม้ก็เหมือนกันนะเมื่อมันถึงอายุของมันมันก็ตายแต่มันนานมันทนกับคนต้นไม้บางอย่างนี่แหละเราก็นึกอย่างนี้แหละนึกถึงว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยเขามีภาวนาเนี่ยเขาจะต่อสู้ได้นั่นแหละก็ต่อสู้ชีวิตนะ ต่อสู้ชีวิตคนต่างประเทศก็เหมือนกันต่อสู้ชีวิตนั่นน่ะต้องดิ้นรนทุกคนนะไม่ว่าเมืองใครอะใช่ไหมถ้าเขาทรัพย์น้อยลงเนี่ยเขาก็ทุกเนาะนั่นน่ะเราก็ทุกทีนี้เราไม่ทุก เราอาศัยภาวนา อ่าเลยบุญเราทำไมมันไม่มาเลยนั่นแหละเพราะเราทำของเราไว้น้อยเนาะถ้าเราทำทุกวันเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่านทำทานทำกุศลของท่านทุกวันเพราะท่านศึกษาแล้วท่านทำมาต้องอนุมนุ่มเลยเห็นไหมทำมาต้องอนุมนุ่มทำมาต้องเด็กๆแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่ใช่ไหม นั่นแหละพอมาบวชมาศึกษาท่านก็ออกบวชนั่นแหละออกบวชปฏิบัตินั่นแหละท่านก็ทำมาเรื่อยมาเลยนี่แหละเขาจึงบอกว่าประเทศไทยเราดีที่สุดนะนัมเบอร์วันเหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปอวดใครนั่นแหละเห็นไหมเรามีทุเรียนกินใช่ไหมประเทศอื่นไม่มีเราก็ต้องนัมเบอร์วันเด้อ ใช่ไหมเราจะนัมเบอร์ทูทำไมใช่ไหมเออนะเราต้องมาซื้อเราใช่ไหมพอแผ่นดินเราดีนั่นแหละเห็นไหมเรามาเกิดถูกแล้วนะถ้าเราไปเกิดเมืองอื่นเนี่ยเราไม่ได้กินเนาะมังคุดหวานๆอร่อยก็ไม่ได้กินใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะเมืองจีนอยากปลูกก็ไม่ค่อยได้อีกเช่นกล้วยใช่ไหมกล้วยน้ำว้าเนี่ย กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอะไรต่ออะไรเรียกว่าเหมือนว่าทุกกล้วยเลยนะขายได้หมดน้อยนงน้อยนาเห็นไหมนี่แหละเราไม่นัมเบอร์วันเราจะไปนัมเบอร์อะไรอีกล่ะใช่ไหมนั่นแหละเรากินอะไรได้ล่ะใช่ไหมกินกวดกินเหล็กกินเพชรกินพลอยก็ไม่ได้มันหิวอ่ะใช่ไหมเพชรพลอยยามาดูดก็ไม่ได้นั่นแหละแต่มาจะมาดูดไว้ก็ไม่ มันหิวข้าวแล้วถ้ามันหิวอ่ะใช่ไหมนี่เนี่ยเพราะว่าเราลองนึกดูให้ดีอ่ะเด็กไทยลูกหลานไทยอ่ะอาตมากลัวเหลือเกินนี่เนี่ยสิ่งที่เขารักพ่อแม่น้อยพ่อแม่เรียนพ่อแม่ทำไว้แล้วนี่เนาะนั่นแหละ ลูกๆเนี่ยไปรับจ้างใช่ไหมเงินเนี่ยมันมีท่วมเข่าลูกจะไปหาที่ไหนก็ไปเถอะเงินมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีท่วมเข่าขอให้ลูก ใครจะหากินใครจะหากินได้ใช่ไหมถ้ามาหากินอย่างเงี้ยทีนี้ก็ให้ลูกเขาก็
ตอนเด็กๆเนาะเนี่ยมาลักตังพ่อแม่นะอะไรต่ออะไรเห็นไหมทีนี้ก็เล่นล้อต๊อกกันโอ้โหพ่อเรานี่เนาะเตี่ยเรานี่เก็บสตังไว้เป็น4-5 ตุ่มนั่นเห็นไหมเฮ้เรานึกว่าเตี่ยเราจนเห็นไหมลูกสาวเขาเล่นล้อต๊อกแล้วมันตังมันล่นลงไปทีนี้ก็ งัดล่องกระดานตายตังเตี้ยเราเยอะเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมลูกกินแต่กระเทียมใหม่ใบกระเทียมผัดเนี่ยไปบ้านใครเขาก็ดูถูกมันเหม็นปาก ตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นแหละเขาก็รังเกียจคนจนนั่นแหละเตี้ยอดหอมล้อมลิฟไว้เห็นไหม นี่แหละพยายามอดออมนี่แหละทุกวันเนี้ยมันไม่อดออมไม่ได้เลยพี่มีของใหม่ๆมาเรื่อยเลยนั่นเห็นไหมอดใจไม่ได้นั่นแหละอันนั้นของแจกของแถมของอะไรสารพัดบางคนนี่มีเต็มหมดเครื่องแก้วเครื่องชามเนาะเขาบอกว่าโอ้โหพี่เรานี่ไม่รู้จักประหยัดเลย นั่นเห็นไหมซื้อมานั่นเต็มบ้านเต็มช่องถ้าโมธรรมะไม่เอาบางคนนี่แหละที่เรามาภาวนาเนี่ยมาสังเกตลมหายใจนี่แหละเรามาเป็นญาติเป็นมิตรของลมลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่คิดอยากฆ่าตัวตายใช่ไหมนั่นแหละบางคนเห็นไหมบอกว่าอกหักจะไปโดดตึกตาย ไปโดดทำไมวัดสังฆทานมีน้ำมาโดดน้ำนี่ใช่ไหม มาว่ายเล่นในน้ำนี่ให้ปลาสวายเยอะใช่ไหมนั่นแหละไปโดดทำไมโดดน้ำตายทำไมหนูไปโดดตึกทำไมแหมเรารักพ่อแม่น้อยไปเออเข้าท่าหน่อยเนี่ยเราเสียใจเหลือเกินเกิดมา รักพ่อแม่น้อยกตัญญูกับพ่อแม่น้อยทำมาหากินให้พ่อแม่ไม่พอเอออย่างเงี้ยยังมีคนสรรเสริญบอกอกหักแล้วโอ้โหตายเลยไอโยมผู้ชายก็หัวเราะอันนี้เธอมึงตายซะก็ดีมึงอยากโง่ใช่ไหมนั่นน่ะอย่าไปกระโดดตึกทำไม วัดสังฆทานมีภาวนาเยอะนั่นแหละใช่ไหมมีต้นไม้นี่แหละเป็นธรรมชาติเราก็นึกอย่างนี้ใช่ไหมโยมจะได้มีความสุขอย่าไปยุ่งกับมันทำไมมันไม่สนใจเราแล้วก็เตะมันไปนั่นเตะทิ้งมันไป ใช่ไหมเออนั่นแหละเตะเหมือนเตะฟุตบอลใช่ไหมมันก็หมดเรื่อง จะไปเสียใจทำไมนี่แหละเพราะไม่เอาพุทโธไม่เอาพุทโธมาไว้ในใจไม่เอาธรรมะไม่เอาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาเนี่ยเห็นไหมตัวต้องมาเล็ดงาธนุถนอมจนโตใหญ่20-30แล้วนั่นแหละไปเสียใจทำไมนั่นแหละใช่ไหมเสียใจงี้ไม่ถูกเดี๋ยวไปโดดตึกอยู่นั่นแหละ 500 ชาติไปโดดอยู่นั่นน่ะตึกจนโกนหมดผุหมดยังไม่ยังไม่นะวิญญาณนั่นยังโดดอยู่นั่นน่ะทีนี้ไม่มีตึกก็ขึ้นต้นไม้สิเนาะขึ้นต้นไม้โดดนั่นน่ะเขาบอกใช่ไหมน่ากลัวนั่นน่ะนิพพานไม่ต้องไปโดดใช่ไหมสวรรค์ไม่ต้องไปโดดนั่นน่ะเห็นไหมมีความสุขอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะ คนที่มาวัดเนี่ยเขามีความสุขนั่นแหละคนข้างนอกพอไปได้ยินข่าวก็เราก็เออเนาะมันไม่มีหมดในแฟชั่นพวกนี้ใช่ไหมพอได้ยินในข่าวออกเราก็นึกสงสารพ่อแม่ถ้าหนูตายแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมบางทีมีลูกคนเดียวนั่นแหละเห็นไหมแล้วใครจะเลี้ยงล่ะนั่นแหละลองนึกดู
เพราะฉะนั้นน่ะมีค่ามากนะชีวิตเรานั่นน่ะชีวิตเราเนี่ยหลวงพ่อเห็นมาหลวงปู่ป้องบอกว่าอายุเรานี่แหละมีชีวิตพระสงฆ์มีอายุแค่เช้าชั่วเพลนนั่นน่ะทานข้าวแล้วเห็นมาเลยไปนั้นก็ทานไม่ได้แล้วโยมก็นี่แหละ ทานข้าวสามมื้อสี่มื้อได้นั่นน่ะมีอายุนานหน่อยใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนว่าข้าวเนี่ยมันมีอายุแค่นี้เองนั่นน่ะพอไปหุงมันแล้วมันก็มีแต่ความเสื่อมไปน่ะหลวงพ่อป้องพระอรหันต์ชีวิตนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ด้วยคนอื่น เราอยู่ได้พ่อแม่ของเรานั่นแหละอยู่ได้น้ำผักน้ำแรงของเราดีกว่านั่นแหละเราจะไปพึ่งใครนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็บอกว่าเออนี่แหละรักก็รักครึ่งเดียวอย่าไปรักมันร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นรักเกินร้อยใช่ไหมนั่นแหละเบรกมันแตก เบรกไม่อยู่กระโดดน้ำเปิดรถชนอะไรต่ออะไรเห็นมาแค่มีชีวิตอยู่เนี่ยมะเร็งมันก็กินพวกเรากันอยู่แล้วใช่ไหมมะเร็งมันก็จ้องกินอยู่แล้วมาต้องหรอกอยู่ให้มันสนุกใช่ไหมเออนั่นแหละเราได้ภาวนานั่นแหละเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็สงสารทุกคน นี่เนี่ยจึงบอกว่ามาเห็นมายอมวัชิราเนี่ยแกยังไม่มีสักคนหนึ่งเลยเห็นไหมนั่นแหละแกยังอยู่ได้ไอ้พวกนี้มันจะกระโดดไปทำไม ใช่ไหมเออนั่นแหละยอมหมอเล็กหมอเล็กเราชอบเรียกอย่างนี้นั่นแหละใช่ไหมป้าแป๊วป้าอะไรนั่นแหละยอมแป๊วยอมละเอียดแกมีที่ไหนล่ะ นั่นแหละเห็นมาก็อยู่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมาปฏิบัติดีกว่านั่นแหละเห็นมาไอ้พวกนี้มันโกหกกันทั้งนั้นมันหลอกลวงกันไปวันๆหนึ่ง นั่นแหละที่หลวงตาบอกว่าผู้ชายมันแรดไปอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ท่านตกเครื่องบินตายไปแล้วหลวงสมเด็จตรงนั้นเนาะนั่นแหละ ท่านก็แกล้งพูดให้ขำๆนั่นน่ะนั่นน่ะพวกผู้หญิงอ่ะเขาเห็นทุกข์เขาจึงนำมาภาวนากันเยอะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อวานนี้เราไปเห็นมาไปเยี่ยมโยมประสานก็ป่วยโยมประสานเนี่ยเขาก็ช่วยวัดมาต้องก็สาวๆนั่นแหละเห็นมาเขามีพระคุณกับวัดสังฆทานนะ ซื้อที่อะไรตาอะไรกันอีกเยอะอาตมาจำไม่ได้แต่หลวงพ่อสนองที่ท่านเป็นผู้นำท่านจะจำของท่านได้เห็นไหมท่านก็ท่านอาจารย์วิโรจน์ก็ชวนไปเยี่ยมบอกว่าเนี่ยพวกเนี่ยเขาหลวงพ่อสนองก็พูดเอาไว้ว่าจะไปลืมบุญคุณแกนะนั่นแหละ เมื่อชลาแล้วก็ไปเยี่ยมกันมั้งให้กำลังใจกันนี่แหละโยมมีความสุขนะหลวงพ่อสนองนี่ท่านไม่ลืมนะบุญคุณของคนเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วก็ดีท่านก็ไม่ลืมนะความดีนี่แหละได้มาก็เพราะคุณครูพวกนี้แหละเห็นไหม เป็นกำลังใจให้ท่านใช่ไหมยอมแป๋วยอมแป๋วอะะไรพวกเนี้ยยอมวัชิราอะไรพวกเนี้ยเห็นมาช่วยกันเนี่ยเป็นแบบทายกเห็นมานี่แหละจึงบอกว่านี่แหละความดีของท่านเห็นมาอยู่กันจนตายจากกันไปข้างวัดสังฆทานใช่ไหมนั่นแหละพวกเราต้องตายกันหมดเนี่ยนึกอย่างนี้แล้วก็ สบายใจเหมือนแม่ของยอมแม่ของท่านนั่นน่ะคุณลุงนั่นก็แม่ท่านก็
เอ๊ะท่านก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเนาะแต่เวลาทำไมตายท่านรู้ด้วยพรุ่งนี้แม่จะตายแล้วนะนั่นเห็นมาพรุ่งนี้แม่จะตายแล้วเราต้องจากกันแล้วนะอะไรต่ออะไรท่านบอกกับอาจารย์อาจารย์ก็ไปเยี่ยมนี่เห็นมาเอ๊ะว่าท่านไม่เคยภาวนาท่านก็ภาวนานั่นแหละแต่ท่านคนบางคนชอบอยู่บ้าน ติดบ้านไงติดลูกติดหลานแต่ก็ภาวนาเหมือนแม่ถ้าอาจารย์วิโรจน์นั่นแหละตอนสมัยหลวงตามาทำโรงทานนะเห็นไหมแกก็มาทำให้เรื่องทองช่วยชาติคุณยายก็ได้ทำลูกๆก็ให้กันสองบาทสามบาทก็ให้หลวงตาทำบุญกันนี่แหละ แม่ท่านวิโรจน์นี่ไม่โกรธเนาะอาจารย์วิโรจน์ท่านก็แกล้งว่าแม่นะแม่นะกินน้ำมาก็หมอเขาไม่ให้กินเราก็บอกว่าเอาผ้าสิเอาผ้าบางๆมากองแล้วก็อมๆนั่นแหละมันจะได้ไม่ไอแกก็ยิ้มได้เนาะทีนี้อ้าวเดี๋ยวแกก็ขอกรรมมาแล้ว เห็นมาขอกรรมมาลูกแล้วอย่าให้ฉันเป็นบาปเป็นกรรมเลยนะอะไรตาอะไรนี่แหละเห็นมาแกมีกรรมฐานแกไม่โกรธนะทำไปทำมาแกตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุนะเราก็ไปเก็บกันแต่เช้าเลยฝนก็ตกพอแกเผานั่นแหละเผาก็ฝนตกวันนั้นนะ นั่นแหละเราไปเราฝนตกพอลุงเช้าก็ไปเก็บพอไปเก็บแสงสว่างมันเกิดนะวับวับออกมาที่ตรงองค์นั้นก้อนใหญ่กับเพื่อนเป็นมรกตเราก็จำสถานที่ไว้พวกลูกหลานก็ถ่ายรูปกันดวงสว่างเยอะเลยเราเห็นอย่างนี้เราก็บอก ต้องเป็นพระธาตุแน่แบบนี้จริงๆแล้วองค์เล็กๆเราเก็บไว้ก้อนใหญ่ตอนหลังเอามาอวดหลวงพ่อสนองพ่อสนองก็ให้พระเป็นเหมือนเจดีย์เงินเป็นเงินด้วยนะดีเอามาใส่พระธาตุไว้ให้คนดูทำไมเรามาไม่รู้ใครเอาไปชิบแต่เราก็บอกว่า ท่านวิโรจน์เอาไปหรือเปล่าเปล่าผมยังไม่ได้เอาไปนั่นแหละไม่รู้ใครเอาไปสิเป็นสีน้ำเงินนี่แหละคุณโยมทีนี้เห็นไหมคุณยายอยู่คนเดียวคุณยายไม่เลี้ยงหลานนั่นแหละอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เลี้ยงหลานเห็นไหมแต่ชอบภาวนาของแกอยู่เงียบๆเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่านักปราชญ์รุ่นเก่า นั่นเห็นไหมเขาตัวของเขารอดเห็นไหมเราจะไปกระโดดน้ำไปกระโดดตึกกันทำไมใช่ไหมเราก็เอาแบบคุณยายสิเรียนหนังสือมาเยอะแยะนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละปริญญานั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมปริญญาตัวไม่รอดพอทุกข์ใจก็กระโดดกระโดดอย่างเดียวใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องนึกเลยพุทธเจ้าท่านอายุมากท่านยังไม่โดดตึกไม่โดดต้นไม้เลยเห็นไหมไม่โดดน้ำเลยนั่นแหละพระอรหันต์ทุกองค์ไม่โดดเห็นไหมเพราะท่านก็มีปัญหาเยอะนะสมัยก่อนนั่นแหละเห็นไหมพวกลัทธิอื่นๆก็จะมาอยากจะให้ท่านหมดไปไวๆใช่ไหมนั่นแหละ ไม่ใช่สมัยนี้ละโยมต้องสมัยพุทธเจ้านั่นแหละใช่ไหมเมื่อไหร่เนาะศาสดาองค์นี้จะหมดไปสักทีนั่นเองมาจนต้องพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าต่อไปห้ามไม่ให้พระภิกษุแสดงฤทธิ์นั่นแหละนะทีนี้โอ้พวกนั้นก็ดีใจใหญ่เลย ว่าต่อไปพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้ว
ดีแล้วทีนี้พวกนี้ก็จะไปแสดงฤทธิ์ให้พุทธเจ้าดูเรื่อยแล้วอาจารย์ไม่ต้องเหาะแล้วเดี๋ยวเราเหาะเองท่านอาจารย์ไม่ต้องเหาะไม่เหาะเหาะไม่ได้สักทีทำไมนำมาพุทธเจ้าไปถึงดาวดึงแล้วจะมาไปโปรดพุทธมารดาล่ะเนี่ยที่บอกว่า3 เดือนนั่นน่ะเห็นไหมไปโปรด เนี่ยพ่อแม่เห็นไหมแม่ของท่านล่วงลับไปแล้วยังไม่ได้โสดาเพราะไปเร็วตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่สำเร็จทีนี้พุทธเจ้าก็เป็นห่วงพ่อแม่ถ้าไปเป็นเทวดาเดี๋ยวบางทีก็กลับมาเกิดอีกนั่นน่ะเห็นไหมขอให้เขาได้โสดาก่อนนั่นน่ะพุทธเจ้าไปโปรด ไปโปรดถึงดาวดึงน่ะเห็นไหมดาวดึงสวรรค์ทีนี้บางคนบอกว่าพ่อหนูเป็นประมงด้วยพ่อหมูพ่อหนูก็เป็นเจ้าชู้ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าชู้มีเมียกี่คนไม่รู้ก็คงทานเหล้าด้วยแล้วเนาะก็ไปอยู่ในนรกก็สิที่ลูกสาวอ่ะชอบภาวนาเห็นไหม แน่ๆหลวงพ่อใหญ่บอกว่าโอ้ยมันยากเนาะพอไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วนี่มันก็เหมือนคนไปติดคุกนั่นแหละกว่าจะออกยังไงมันก็ลำบากใจนั่นน่ะใช่ไหมอยู่ในมนุษย์นี่ก็ลำบากอยู่ในนู้นมันยิ่งลำบากหนักนั่นน่ะใช่ไหมโยมทีนี้หนูถวายจีวร นั่นน่ะหนูถวายจีวรให้คุณพ่อเอาเห็นว่าลูกกตัญญูเห็นไหมพ่อแม่ตายไปต้องหลายปีนั่นน่ะเห็นไหมเอาถวายจีวรเอาถวายอีกอยากให้พ่อได้ขึ้นมาบางคนเนี่ยเห็นไหมบอกว่าพ่อไปค้างัวค้าควายไงโอ้สาธุ ข้างัวขาไฟอ่ะทีนี้ก็ไปยิงกันตายนี่แหละได้ลูกสาวนี่แหละมาบวชกันบวชเรื่อยบวชแบบนี้แหละบวชขาวทีนี้ก็มาเรื่อยทีนี้แกก็นั่งเห็นนะพ่อเราชักแบบนี้เนาะตายชักแบบนี้จริงไหมลุงพ่อเองตายอย่างนั้นแหละชัก ชักดิ้นชักงอนั่นแหละยิงกันตายทีนี้ก็ไปตกนรกนั่นแหละพ่อก็มาเข้าฝันเนี่ยโอ้มีลูกผู้หญิงก็ยังดีเนาะนั่นแหละเห็นไหมที่เลี้ยงมาเห็นไหมยังมาบวชให้พ่อได้ทำบุญสุนทานพ่อก็ขึ้นมาเรื่อยนะขึ้นมาจากนรกฐานะเห็นไหมนี่ลองดูสิ ทีนี้ไอ้คนเห็นใครเห็นมันไอ้คนไม่เห็นมันก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเห็นของเราให้จริงเห็นเรื่องสวรรค์นิพพานของเราในดวงใจเราเห็นไม่โกรธนั่นแหละทำยังไงนั่นแหละหลวงพ่อสนองเราเป็นตัวอย่างองค์หนึ่งอ่ะหลวงพ่อสังวานเห็นไหม เขามาจับหมุนก็ไม่โกรธเห็นไหมนี่แหละถึงว่าท่านปฏิบัติได้ของท่านได้สมาธิได้สติได้ปัญญาอย่าไปโกรธเขานะวันนี้ใครจะมาด่ามาว่าไงก็เฉยกันไว้นะนั่นเห็นไหมคนสุพรรณด้วยกันนั่นเห็นไหมท่านก็ไม่โกรธไม่โกรธนี่แหละ ไม่โกรธเนี่ยมันยิ่งบาปหนักใช่ไหมเหมือนยังไงทำไมทำไมทำบุญแล้วทำไมหลวงปู่เฉยเฉยทำหน้าเฉยเฉยอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านบอกว่าเราจะได้บุญเยอะโอ้ยดีนั่นแหละนั่นแหละที่บอกว่าอานิสงส์มันน้อยดีใจมากๆนั่นหลวงตาท่านพูดเอาใจโยม
แต่ที่เขามองท่านบอกว่าไม่พูดยิ่งดีนั่นน่ะใจท่านภาวนาใช่ไหมพวกอภิญญาเนี่ยพวกพระอภิญญาเห็นไหมท่านรู้ทีนี้เราก็ไปคุยกันทำไมยอมเขาเหมือนทำเฉยๆอะไรต่ออะไรโอ้เราก็มานึกดูว่าใช่ใจของขั้นสงบเหมือนหลวงปู่ หลวงปู่เกินก็เหมือนกันนะขอนำมาให้ท่านก็ทำเฉยๆเกิดบางคนก็นึกว่าหลวงปู่หลงแล้วนั่นแหละแต่หลวงปู่รู้นั่นแหละท่านทำเฉยๆโยมจะได้บุญเยอะๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะสมาธิจนเห็นไหมหลวงพ่อสนองฟังเมื่อเช้านี่ก็เหมือนกันนะท่านอยู่ในป่าช้านะ นั่งมากเห็นมั้ยนั่งมากปัสสาวะก็แทบจะไม่ออกเห็นมั้ยหมอมันไม่รู้ปวดหลังไปให้กินยาโรคประสาทมันก็ไม่หายทีนี้ท่านก็ต้องออกกำลังทำโยคะมั่งเดินเดินมากๆนั่งมากไม่ได้อะที่บอกว่า ที่อาตมาพูดว่าเออนั่งมากๆก็ตายนอนมากๆก็ตายนอนไม่ลุกขึ้นเลยสามเดือนก็ไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมนั่นแหละเดินมากๆก็ตายยืนก็ตายนั่นแหละทำอะไรมากๆมันตายหมดร่างกายเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องพักผ่อนนั่นแหละเห็นไหมพักผ่อนบ้างผ่อนให้มันบ้างนั่นแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะหลวงตาอยู่ได้ต้อง90 กว่าใช่ไหมเดินจงกรมเก่งนั่นน่ะเห็นไหมเดินพอท่านมีสมาธิแล้วท่านก็เดินไงเดินตัวรู้เนี่ยแหมให้มันเจริญรู้เข้ามากๆให้มันไม่เผลอสตินั่นน่ะทำไปทำมาพระอริยเจ้าได้ใช่ไหมเกิดนั่นแหละทุกคนนะ ที่อยู่ในวัดเราเนี่ยมาปฏิบัติเหมือนแม่ติ๋มนั่นแหละที่ล่วงลับไปนั่นแหละใช่ไหมโยมละไมนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละแกก็ภาวนาของแกถึงแม้ว่าแกไม่มีเจโตแต่แกก็ใจของแกดีนั่นแหละแกก็รู้เรื่องเวลาจะตาย น่ะกระดูกมาต้องเก็บไว้เลยนะแกไม่มีลูกเนี่ยบอกว่าทิ้งไปให้หมดลอยน้ำให้หมดเห็นไหมไม่ได้กลัวตายเห็นไหมถ้าพวกเรากลัวตายแหมตายมันเสียดายเหลือเกินนะตายตอนนี้มันก็เสียดายเนาะทีนี้พวกภาวนาเก่งๆตายเดี๋ยวนี้ก็เอานั่นเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละ นายโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องกลัวเนี่ยที่ว่าสะสมนะสะสมทรัพย์ข้างนอกสะสมข้างในนี่แหละสะสมสมาธิของเราสะสมปัญญาของเราด้วยนั่นแหละที่เรียกว่าโลกก็เอาธรรมก็เอาใช่ไหมนั่นแหละแต่เราไม่ได้ ไม่ได้บาปกรรมอะไรที่ทางโลกใช่ไหมที่ยังพอไปได้นั่นแหละที่เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะพอบ้านพังกันมาตึกเห็นไหมเหมือนพม่าวัดวารามพังไม่ต้องเยอะ60 กว่าแห่งเห็นไหมมันก็กองกระดินอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นธรรมชาติ นั่นแหละเพราะเอาธรรมชาติมาทำนั่นแหละอิฐหินปูนทรายนั่นแหละมันพังลงมาเนี่ยฉันใดก็ตัวเรานี่แหละเราอาศัยข้าวน้ำใช่ไหมสักวันหนึ่งมันก็ไปตามเสื่อมของมันไปนั่นแหละพอมันแตกดับแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะนั่นแหละมันมีผักมีหญ้านั่นแหละมีข้าวมีน้ำ ไม่มีสาระนะพอตายแล้วมันไม่มีสาระนั่นน่ะมันดุกดิกได้ก็ว่ามันมีสาระ
ใช่ไหมถ้าเราดุกดิกได้แต่เรามีธรรมะด้วยมีศีลด้วยนี่แหละเราดุกดิกไปไหนแต่เราก็มีธรรมะนะเราก็เป็นเข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความใจดีใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นเราอะต้องนัมเบอร์วันใช่ไหมลูกไทยหลานไทยต้องนัมเบอร์วัน เราจะไปนำที่สิบทำไมล่ะใช่ไหมเราไปที่โลทำไมล่ะใช่ไหมให้ดูถูกตัวเราเองนั่นน่ะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านปฏิบัติตรงด้านจนคนเนี่ยต้องยอมรับใช่ไหมว่าความอดทนเป็นที่หนึ่งความกตัญญูความเคารพเนี่ยครูบาอาจารย์นั่นน่ะรักหมู่คณะรักทุกคน นั่นน่ะท่านบอกแม้กระทั่งดื้อๆแก้ๆมาอาศัยปฏิบัติธรรมอดยาท่านบอกเวลาตายทำไมไม่บอกเราจะได้เอามาเผาที่วัดเห็นไหมด่าท่านด้วยนะบางคน ท่านก็รักเห็นไหมเวลาเห็นไหมเลิกยาเสพติดแล้วเงินทองเหลือใช้ พักเดียวมาตายซะละเห็นไหมท่านไม่นึกว่าท่านไม่คิดอาฆาตเห็นไหมท่านสงสารทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญทุกบุญที่เราได้มาทำน่ะได้มาทำความดีในวัดของเราน่ะมีเล็กมีน้อยเราก็ทำไปเราก็ดีใจของเราน่ะเราไม่มีเราก็เขาก็ไม่ว่าใช่ไหม เขาปฏิบัติทำนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเห็นไหมท่านมีแต่เรื่องแจกเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้เห็นไหมนั่นเนี่ยแล้วเขายิ่งบอกว่าต่อไปอ่ะถ้ามันไอ้เนี่ยถ้ามันหมดฝนคราวเนี้ยมันจะหนาวลบถึงสิบจะนะโอ้โหตายละ เรานึกสงสารเลยนะสงสารงัวควายสงสารสัตว์ทั้งหมดนะเพื่อนลมโลกปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนชราทุกกันหมดอ่ะอียิปต์มันก็เคยเป็นใช่ไหมมันไม่เคยเป็นหิมะมันก็เป็นนะถ้ามันเป็นนะโอ้โหจะทุกข์ขนาดไหนนะร้อนร้อนยังดีกว่านะเขาบอกร้อนยังมันไม่เป็นไร แต่หนาวเนี่ยมันคนจนน่ะเห็นไหมอินเดียตายนะหนาวตายมันไม่มีเสื้อผ้าไม่มีใครจะช่วยเหลือเห็นไหมทำทานกันไม่เป็นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าเมืองไทยยังรู้จักทำทานใช่ไหมรู้จักสร้างช่วยกันนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะให้คนตายนั่นน่ะจะมันจะร้อนตายหนาวตายนี่น่ะมันมาแล้ว นั่นเห็นไหมมันมาเรื่อยๆมาใกล้บ้านเราทุกทีนี่เห็นไหมบ้านเราจะให้เป็นมากใช่ไหมมันเป็นคลังอาหารนี่นัมเบอร์วันอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องเป็นคลังอาหารของโลกเลยถ้าคลังอาหารหมดมันจะช่วยใครได้เลยใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยเมืองเราเมืองเรามีศาสนา ท่านบอกว่าเราจำได้ต้องกับเด็กๆพระไตรปิฎกกล่าวไว้พระราชาอยู่ในทศพิธราชธรรมผลหมากรากไม้มันจะหวานนั่นแหละถ้าไม่ทศพิธราชธรรมมันจะเปลี่ยนน่ะเห็นไหมผลหมากรากไม้มันจะเปลี่ยนมันจะแหลนแค้นเห็นไหมนี่แหละของเราดีทุกอย่างแต่เรา เราไปทำตึกกันหมดใช่ไหมไปทำบ้านจัดสรรไปทำนั่นแหละที่นาที่ไร่นั่นเองมาทีนี้เมืองจีนก็อยากจะได้ผลไม้ของเราทั้งนั้นนะนี่จึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าคบกันไว้คบศีลธรรมไงที่บอกว่าอาเสวนาแต่สิ่งที่ดีมาในวัด ออกนอกวัดแล้วก็อาเสวนาที่ดีใช่ไหมโยม
เสวนาจะพาลานังนั่นน่ะการไม่คบคนพาลทั้งหลายนั่นน่ะการคบบัณฑิตเนี่ยนั่นน่ะเราก็มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะขอให้เราพูดกันทางเดียวกันว่าความดีเนี่ยมีจริงๆนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่มีคุณจริงๆ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีคุณกับประเทศไทยทุกรัชกาลใช่ไหมโยมนั่นน่ะมีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณงามความดีที่เราได้ปฏิบัติทำเนี่ยแล้วดูสิเห็นไหมคุณแม่บุญเรือนนี่ห้ามพูดเลยนะ เรื่องการเมืองการมังเนี่ยใช่ไหมไม่ให้พูดเลยมันพูดธรรมะดีกว่าท่านบอกปฏิบัติธรรมจะได้ไปสวรรค์นิพพานเนี่ยท่านบอกท่านสอนไว้เลยคุณแม่บุญเรือนนี่ท่านฉลาดเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันของใหญ่นะใครแก้ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราคนเดียวมันแก้ไม่ได้ นั่นเนี่ยว่ากันไปว่ากันมามันก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเอาศีลธรรมดีกว่านั่นเนี่ยมีความสุขเนี่ยข้าวเต็มนาปลาเต็มหนองนั่นแหละโบราณว่าใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมข้าวเหลือเกลืออิ่มใช่ไหมนี่แหละสุโขทัยที่บอกว่ามีความสุข ใครขาม้าขาช้างกับมีความสุขเนี่ยสมัยก่อนนี่แหละจึงบอกว่าเราปฏิบัติทำหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวเรานั่นเนี่ยเป็นบุญของเรา ใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยไปทางไหนพระคุ้มครองนั่นเนี่ยบางคน